สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาแกงบัวเพื่อกินนะเจ้ากินแกงบัวผักเหนือเนาะอ่ะเรามาทำตามวิธีกันได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นบวบ3-4 ลูกประมาณนี้ค่ะแกงก็พอกินพออย่าแกงเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดค่ะน้ำพริกโขลกไปค่ะกระเทียมหอมพริกแดงจินดากะปิปลาร้าเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายค่ะใส่เลยค่ะก่อนที่เราจะใส่น้ำพริกใส่ต้นตะไคร้ไปสัก1 ต้นก่อนนะคะแล้วก็ใส่บวบลงไปนะคะรอน้ำเดือดอีกครั้งใส่ปลาดุกลงไปได้เลยค่ะรอให้จนน้ำเดือดถึงจะใส่ปลาไม่งั้นจะคาวนะใส่ปลาดุกกดลงไปไม่ต้องคนค่ะกดปลาดุกลงไปแบบนี้ค่ะดูปลาดุกหรือผักเริ่มเปื่อยแล้วเริ่มสุกแล้วชิมปรุงรสกันได้เลยค่ะตอนนี้เราก็มาใส่ผงนัวนิดนึงค่ะเพื่อความอร่อยเลิศค่ะเสร็จแล้วก็ชิมดูถ้าจืดไปก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะนะคะเวลาจืดเราเติมได้แต่เวลาเค็มเราออกไม่ได้นะต้องชิมก่อนนะคะสุกแล้วเราก็ใส่ผักกลมก้อของเราหรือจะใช้เป็นผักมังรักหรือผักอีตูได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนมากินข้าวด้วยกันเลยเจ้าอร่อยล้ำเต้เลยเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ช่องของ For Food มีกำลังใจทำคลิปวิดีโอให้ดูทุกๆวันเลยค่ะอัดคลิปอัดวิดีโอไว้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ